ราได้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการวัดแล้วก็ประเมินผลซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุณครูทุกคนเนี่ยจะต้องทำเพื่อที่จะได้รู้ว่ากิจกรรมที่เราจัดไปนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดแล้วก็เหมาะสมสำหรับเด็กแล้วก็เด็กสามารถที่จะติดตามกิจกรรมเหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสาระสำคัญที่ใช้ในการประเมินผลกิจกรรมมีอะไรบ้างในการวัดแล้วก็ประเมินผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์นะคะเราสามารถที่จะแบ่งสาระสำคัญที่ใช้ในการวัดแล้วก็ประเมินผลเนี่ยออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะก็คือทางด้านพุทธิพิสัยจิตพิสัยแล้วก็ทักษะพิสัยสาระสำคัญด้านแรกนะคะคือด้านจิตพิสัยก่อนเลยนะเป็นการประเมินทางด้านจิตใจอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกรวมไปถึงเรื่องของความซาบซึ้งทัศนคติความสนใจแล้วก็คุณธรรมโดยที่เราจะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมต่างๆของเด็กนะคะได้แก่เรื่องของการมีสมาธิการจดจ่อซึ่งในเรื่องของการมีสมาธิและการจดจ่อเนี่ยเราจะต้องสังเกตว่าเด็กสามารถที่จะทำกิจกรรมได้นานเพียงใดเหมาะสมหรือไม่เมื่อเทียบกับกลุ่มตามบริบทของเขาหรือว่าเหมาะสมหรือไม่เมื่อเทียบกับพัฒนาการตามเกณฑ์อายุนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของความมั่นใจเราก็จะสังเกตจากความคมชัดของการเปลี่ยนท่าทางว่าเขามีความมั่นใจในการเปลี่ยนท่าทางมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ความรวดเร็วในการตัดสินใจรวมถึงเรื่องของความแตกต่างของท่าทางแล้วก็ลักษณะของการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่เราต้องสังเกตก็คือเรื่องของการมีใจที่จะชื่นชมในผู้อื่นนะคะซึ่งเราต้องสังเกตว่าเมื่อเด็กทำกิจกรรมแล้วเนี่ยเมื่อเขาได้เห็นกิจกรรมที่เพื่อนทำได้เห็นท่าทางต่างๆที่เพื่อนแสดงออกมาแล้วเนี่ยเขามีการแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีกับท่าทางนั้นมากน้อยเพียงใดนะคะก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดเป็นสาระสำคัญด้านแรกคือด้านจิตวิสัยนะคะสาระสำคัญอีกประการนึงก็คือเรื่องของด้านพุทธิพิสัยนะคะพุทธิพิสัยเนี่ยเป็นการประเมินทางด้านสติปัญญานะคะเป็นเรื่องของการคิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยที่ให้ความสำคัญกับการคิดวางแผนเพื่อที่จะออกแบบกิจกรรมต่างๆของเด็กนะคะกิจกรรมต่างๆก็อย่างเช่นการใช้ศิลปะการแสดงการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือการทำท่าทางที่หลากหลายรวมไปถึงเรื่องของการใช้คำศัพท์หรือว่าการปฏิบัติท่าทางตามคำศัพท์ที่ใช้เรียกการเคลื่อนไหวต่างๆลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างเช่นคำศัพท์ก็อย่างเช่นการก้าวกระโดดถ้าหากว่าคุณครูพูดว่าก้าวกระโดดเด็กสามารถที่จะทำปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวได้ถูกต้องหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือการวางแผนการเคลื่อนไหวในหลายลักษณะนะคะรวมไปถึงการใช้ร่างกายในการถ่ายทอดการเคลื่อนไหวตามความต้องการของตนถ้าเกิดว่าเขาอยากที่จะเคลื่อนไหวในลักษณะนึงเขาสามารถที่จะใช้ร่างกายของเขาเคลื่อนไหวตามความต้องการของเขาหรือว่าตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้ได้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วก็อยู่ในโดเมนของพุทธิพิสัยนะคะการวางแผนการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะก็เป็นเรื่องของทางด้านสติปัญญาอีกเรื่องนึงรวมไปถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเขาวางแผนว่าเขาจะเดินไปข้างหน้า3ก้าวแต่ว่าบังเอิญมีเพื่อนคนนึงเนี่ยเดินมาขวางทางเขาไว้เขาจะเดินอย่างไรเขาจะหยุดแค่2ก้าวหรือจะบอกให้เพื่อนถอยไปหรือว่าเขาจะเปลี่ยนทิศทางการเดินเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันในการเคลื่อนไหวสิ่งสุดท้ายก็คือความสามารถในการระมัดระวังความปลอดภัยเมื่อเคลื่อนไหวไปในพื้นที่ต่างแล้วก็เมื่อเคลื่อนไหวไปร่วมกับผู้อื่นนะคะเขาสามารถที่จะหยุดได้ก่อนที่จะชนเพื่อนไหมเขาสามารถที่จะวางแผนได้ไหมว่าจะเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มยังไงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มยังไงให้สอดประสานสัมพันธ์กันใครต้องไปก่อนใครต้องไปหลังนะคะใครจะเป็นผู้นำหรือว่าใครจะเป็นผู้ตามเหล่านี้เนี่ยเป็นการวางแผนการคาดการล่วงหน้าเราจะสามารถดูได้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของพุทธิพิสัยได้อย่างไรนะคะสาระสำคัญอีกด้านนึงก็คือทางด้านทักษะพิสัยนะคะทักษะพิสัยเนี่ยเป็นการประเมินทางด้านเรื่องของการปฏิบัติตนที่แสดงออกมาให้เห็นการใช้ร่างกายของเขาที่สามารถที่จะแสดงออกมาให้เห็นนะคะ
โดยที่เราจะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมหรือว่าการแสดงออกแล้วก็การใช้ร่างกายของเขานะคะรวมไปถึงเรื่องของการเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยที่เน้นเรื่องของการใช้ร่างกายนะคะก็จะแตกต่างกับตรงผู้ที่พิสัยเล็กน้อยนะคะโดยที่การปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยเราจะไม่ได้ดูว่าเขาเข้าใจคำสั่งหรือเปล่าแต่ว่าเราจะดูว่าการคมชัดของการใช้อวัยวะต่างๆเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนความชัดเจนของการแสดงออกมีมากน้อยแค่ไหนรวมถึงเรื่องของการแสดงความเป็นตัวของตัวเองของเด็กเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดนะคะอย่างเช่นว่าเขาทำท่าทางออกมาแล้วมันแตกต่างจากเพื่อนเขาก็สามารถที่จะทำต่อไปได้เลยโดยที่ไม่เขินอายนะคะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความกล้าแสดงออกของเขานะคะแล้วก็มีเรื่องของการประสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็การควบคุมร่างกายในการเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเราต้องดูว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะทำท่าทางต่างๆได้โดยที่ไม่เงอะงะไม่งุ่มง่ามมือเท้าไม่พันกันไม่สะดุดหกล้มขาของตัวเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กอนุบาลเวลาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวแล้วจะไม่สะดุดไม่หกล้มเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตามวัยของเขาซึ่งเขายังประสาทสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยดีการจัดกิจกรรมก็ต้องดูตามวัยเหล่านี้ด้วยนะคะเรื่องของการใช้พื้นที่แล้วก็ความตระหนักเป็นพิเศษในสถานการณ์การเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของถ้าหากว่าเราให้เด็กเคลื่อนไหวในพื้นที่โล่งแจ้งเขาสามารถที่จะวิ่งไปได้ทั่วทุกทิศทุกทางนะคะในพื้นที่โล่งแจ้งที่เป็นปูนซีเมนต์พื้นปูนซีเมนต์แข็งๆเขาจะวิ่งอย่างไรถ้าหากว่าในพื้นที่โล่งแจ้งที่เป็นสนามหญ้าการวิ่งของเขาก็อาจจะใช้แรงที่แตกต่างกันนะคะอาจจะระมัดระวังในการหกล้มเจ็บน้อยหน่อยเพราะว่าใช้แรงมากหน่อยรวมไปถึงพื้นที่ที่มันขรุขระเขาต้องวิ่งอย่างไรการระมัดระวังเป็นอย่างไรพื้นที่ที่มี อุปสรรคต่างๆที่มากีดขวางมากขึ้นเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอย่างไรรวมไปถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นต่างระดับเหล่านี้นะคะเราต้องสังเกตว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ต่างๆได้ดีมากน้อยเพียงใดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัยที่ควรนำมาประเมินอีกอย่างนึงนะคะก็คือความสามารถในการเรียนแบบการเคลื่อนไหวนะคะอาจจะไม่ใช่แค่การเรียนแบบท่าทางของคุณครูแต่ว่าเสริมเรื่องของจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปคือการเรียนแบบท่าทางของวัตถุต่างๆใส่โจทย์อะไรที่แปลกๆใหม่ๆเข้าไปแล้วลองให้เขาดูว่าเขาสามารถที่จะใช้ร่างกายในลักษณะต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโดยที่การให้คะแนนเนี่ยเราก็จะให้คะแนนที่ความคมชัดของท่าทางแล้วก็ความสามารถในการใช้ร่างกายของเขานอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการจำแบบแผนการเคลื่อนไหวหรือว่าการลำดับการเคลื่อนไหวต่างๆจาก1ไป2จาก2ไป3เนี่ยเขาสามารถที่จะลำดับการเคลื่อนไหวของเขาได้ไหมจดจำความการเคลื่อนไหวที่เป็นแบบแผนชัดเจนได้ไหมรวมทั้งทำซ้ำๆคือทำแล้วก็ทำอีกทำแล้วก็ทำอีกเนี่ยสามารถที่จะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นทักษะหนึ่งในการประเมินเรื่องของทักษะพิสัยซึ่งมันก็จะเป็นพื้นฐานของการเต้นรำต่อไปในอนาคตอีกเรื่องนึงก็คือการใช้จินตนาการตอบสนองแล้วก็ตีความสิ่งเร้าโดยการเคลื่อนไหวนะคะครูผู้ประเมินเนี่ยก็จะต้องคอยสังเกตเด็กแต่ละคนว่าเด็กของเราสามารถที่จะตีความคำสั่งในลักษณะต่างๆหรือว่าตอบสนองต่อคิดกติกาต่างๆได้ดีแค่ไหนนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเรากำหนดกติกาว่าถ้าคุณครูตบมือ1ครั้งให้เด็กๆลุกขึ้นถ้าหากว่าคุณครูตบมือ2ครั้งก็ให้เด็กๆนั่งลงหรือว่ากติกาบางอย่างก็อาจจะยากขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณครูยกมือซ้ายให้เด็กๆแปลงร่างเป็นกบแต่ถ้าคุณครูยกมือขวาปุ๊บให้เปลี่ยนเป็นผีเสื้อแล้วทำสลับกันไปสลับกันมานะคะก็ให้เด็กเราก็คอยสังเกตเด็กทีละคนทีละคนการที่เราทำซ้ำๆเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เราก็จะมีเวลาที่จะสังเกตเด็กเป็นรายบุคคลได้มากขึ้นด้วยนะคะเรื่องของการแสดงการเคลื่อนไหวประกอบเพลงประกอบจังหวะหรือว่าประกอบนิทานเนี่ยก็เป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่เราสามารถที่จะนำมาประเมินได้นะคะเป็นทักษะที่สำคัญเลยทีเดียวที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมอีกทักษะหนึ่งนะคะซึ่งว่า
เราจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ร่างกายกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ร่างกายของเด็กนะคะซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นร่างกายอย่างเดียวแต่ว่าการที่เราจะเคลื่อนไหวประกอบเพลงประกอบจังหวะหรือประกอบนิทานได้เนี่ยจะต้องใช้ทักษะมากกว่าหนึ่งคือเราต้องใช้ร่างกายของเราประกอบกับประสาทสัมผัสทางด้านอื่นๆคือตาดูหูฟังร่างกายขยับนะคะก็จะเป็นการประเมินเรื่องของการประสาทสัมพันธ์ของประสาทสัมผัสทั้งหมดของเด็กด้วยซึ่งทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็ถือเป็นสาระสำคัญในการวัดแล้วก็ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับการบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการวัดแล้วก็ประเมินผลการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กประถมวัยนะคะการประเมินผลการจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กประถมวัยเนี่ยสมควรที่จะจัดในบริบทที่เด็กทำกิจกรรมจริงนะตอนนั้นเลยนะคะไม่ใช่ว่าเรียกเด็กมาทีละคนอ่ะในเธอลองก้าวกระโดดให้ดูซิในเธอลองเดินบนแผ่นไม้กระดานให้ดูหน่อยนะคะการวัดแล้วก็ประเมินที่เรียกเด็กมาทีละคนทีละคนแล้วก็ให้เด็กทำตามสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ติ๊กไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยจะสร้างความกดดันให้กับเด็กเด็กบางคนเนี่ยในขณะที่เขาเล่นกับเพื่อนเนี่ยเขาสามารถที่จะก้าวกระโดดเขาสามารถที่จะกระโดดจากที่นึงไปอีกที่นึงสามารถที่จะเดินแล้วก็เต้นตามเพลงได้อย่างมีอิสระได้อย่างพึงพอใจสนุกสนานของเขาแต่เมื่อไรก็ตามที่ครูเรียกเข้ามาอ้างไหนเธอทำให้ดูหน่อยสิทำให้ครูดูหน่อยเขาจะเกิดการประมาทขึ้นมาทันทีแล้วเขาก็หยุดไม่เอาไม่ทำกับครูหนูไม่อยากทำหรือบางทีก็ร้องไห้ซึ่งเราจะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินผลการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องวัดแล้วก็ประเมินในบริบทจริงซึ่งจะเป็นหน้าที่ของครูปฐมวัยซึ่งจะต้องสังเกตคอยสังเกตเด็กแต่ละคนในการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็หลังจากที่สังเกตแล้วเนี่ยรีบจดบันทึกคุณครูอาจจะทำเป็นเช็คลิสต์หรือว่าอาจจะทำเป็นแบบให้คะแนนอะไรต่างๆตามโดเมนที่บอกมาทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราไม่เอาไปใช้ในบริบทนั้นเราไม่เอาแผ่นที่เราลิสต์เอาไว้เนี่ยไปให้เด็กดูเราสังเกตเด็กแล้วก็กลับมาที่โต๊ะเราอาจจะเป็นในตอนเย็นหรือในตอนช่วงที่เด็กนอนกลางวันนะคะแล้วก็รีบบันทึกข้อมูลเหล่านั้นเราจะติ๊กไปหรือว่าเราจะจดบันทึกเป็นความเรียงซึ่งอยากจะบอกว่าการจดบันทึกเป็นความเรียงเนี่ยจะช่วยให้คุณครูสามารถที่จะจดจำบริบทต่างๆรอบๆนอกเหนือจากพฤติกรรมที่เด็กทำนะคะได้ดีถ้าหากว่าเราติ๊กอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเด็กทำไม่ทำทำไม่ทำแต่ว่าบริบทต่างๆสถานการณ์ต่างๆซึ่งอาจจะมีผลกระทบเช่นเพื่อนเข้ามาแกล้งตอนนั้นพอดีหรือว่าตอนนั้นร้อนมากเด็กไม่อยากทำนะคะเนี่ยถ้าหากว่าเราจดเหล่านี้ไว้ด้วยเนี่ยการวัดแล้วก็ประเมินก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการวัดแล้วก็ประเมินผลกิจกรรมสำหรับเด็กประถมวัยนี่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในที่นี้เนี่ยรวมไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจสังคมประสบการณ์เดิมแล้วก็สิ่งต่างๆที่เด็กเนี่ยได้รับได้สัมผัสมาเพราะฉะนั้นวิธีการวัดแล้วก็ประเมินผลของเด็กแต่ละบุคคลแต่ละโรงเรียนแต่ละสถานที่ก็จะแตกต่างกันคุณครูหรือว่าผู้ปกครองที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็กเนี่ยสามารถที่จะนำสาระสำคัญที่ได้กล่าวไปแล้วนำไปใช้เป็นเกณฑ์คร่าวๆแล้วก็ออกแบบวิธีการวัดแล้วก็ประเมินให้เหมาะสมกับบริบทแล้วก็สถานการณ์ของแต่ละบุคคลนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของความสำคัญของการเคลื่อนไหวนะคะรวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ทั้งในแง่มุมของการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยอีกอย่างนึงที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วก็คือเรื่องของการประเมินแล้วก็การวัดผลการจัดกิจกรรมนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นสาระโดยคร่าวๆโดยรวมที่คุณครูหรือว่าผู้ปกครองหรือใครก็ตามที่จะจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็กเนี่ยสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้
สำคัญที่สุดเลยนะคะคือเราต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กๆของเราแต่ละคนเราต้องดูบริบทของเด็กของเราแต่ละคนดูความชอบของเด็กแต่ละคนแล้วก็นำไปประยุกต์นำไปพัฒนานะคะต่อยอดการจัดกิจกรรมมันไม่มีรูปแบบกิจกรรมใดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกๆคนในโลกสำหรับเด็กทุกๆคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะคะที่จะต้องปรับแล้วก็หาจุดที่สนุกที่สุดในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขกับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กประถมวัยนะคะJungle.